บทที่1บ้านสยองขวัญอย่างที่เขาทำในทุกๆคืนปรามีนาจานั้นได้คานเข้าสู่เตียงและในขณะที่เขากำลังจะหลับหน้าต่างของเขาก็ได้พันเปิดออกเสียงดังลั่นปามีนาจานั้นได้ตกใจมากเขาจึงวิ่งไปซ่อนอยู่ที่ใต้เตียงเขาคิดเพียงแค่ว่าฮะมันคงเป็นเสียงลมสินะเขานั้นได้รวบรวมความกล้าหาญของเขาและคว้าหนังสติ๊กคู่ใจเดินออกไปที่หน้าต่างอย่างระมัดระวังและในตอนที่เขาพยายามที่จะปิดมันนั้นลมประหลาดก็ได้พัดเขาออกมาทางหน้าต่างเขานั้นกลัวมากเขาเริ่มกรีดร้องเสียงดังและเขาก็ทำแบบนั้นจนเขากระแทกหมดสติไปเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาคิดว่าทั้งหมดนี่มันคงเป็นเพียงแค่ความฝันสินะแต่ในไม่ช้าเขาก็ได้ตระหนักว่าที่นี่ไม่ใช่ห้องของเขาเลยเขาอยู่ที่ไหนกันเขามาได้ยังไงใครจับเขามาและจับมาทำไมโดยเขานั้นไม่พบคำตอบใดๆทั้งสิ้นแต่ในขณะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ที่เอวก็ได้ดึงดูดความสนใจของเขาไปมันเป็นหนังสติ๊กที่ติดมากับเขานั่นเองจากนั้นเขาได้เช็ดน้ำตาออกไปคว้ามันและยืนขึ้นมาพร้อมที่จะหาวิธีออกจากบ้านหลังนี่เฮ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้เราถูกใครจับมาขังเดี๋ยวนะนี่มันคงเป็นเพียงแค่ความฝันสินะหนังสือที่เราอ่านก่อนนอนนี่เรามาอยู่ในบ้านแม่มดกันเหรอมีกุญแจล็อกตรงนี้ถ้ามันเป็นเหมือนที่หนังสือที่เราอ่านอย่างน้อยเราก็รู้ทางออกละเอาล่ะกุญแจโอเคเราจะต้องออกไปให้ได้เนี่ยเราอ่านนิทานก่อนนอนเยอะไปเราเลยเก็บมาฝันโตบ้านหลังนี้เป็นบ้านของยายแม่มดเฮ้ยอย่าให้มันจับได้ไม่งั้นเราถูกมันต้มกินแน่เอ้ยไอ้มือประหลาดนี่เดี๋ยวนะฉันขอของนายหน่อยนะโอเคไฮไฟแล้วขอของนะเอ้ยอะตบตูทำไมตบตูเดี๋ยวตูต้องไปหาของโอ้โหอยู่ดีๆก็ตบตูเฉยนี่คือประตูที่ชอบกลิ่นเหม็นที่สุดในโลกเอาละแล้วเราจะต้องทำยังไงกางเกงเราคงไม่เหม็นพอสินะโถเอ้ยและนี่ก็คือนาฬิกากุ๊กกูเดี๋ยวนะไอ้แม่มดมันจะเห็นเราไหมอุ้ยไอ้เจ้ายักษ์แกถูกจับไงแกถูกไอ้แม่มดจับฉันขอโทษด้วยนะฉันช่วยอะไรแกไม่ได้หรอกเอาละฟึบห้องนี้นี่ไงถุงเท้าที่โคตรจะเหม็นของไอ้แม่มดโอเคอย่างน้อยก็ได้จะเปิดประตูได้เสียงมันดีกล้องกังวานเหลือเกินเอาล่ะดมไปซะประตูที่ชอบกลิ่นเหม็นที่สุดในโลกจงเปิดเอาแล้วเปิดแล้วเราต้องหาที่ปลดล็อกมาปลดตรงนี้ด้วยโอเคฟึบแถวนี้ไม่มีของเฮ้ยตรงนี้มีงูอยู่เฮ้ยมันเก็บเหรียญที่จะใช้ออกจากบ้านไว้เอาละเดี๋ยวฉันมาจัดการแกแน่ไอ้เจ้างูน้อยเดี๋ยวนะฟึบตรงนี้มีหน้ากระดาษเวทมนต์อยู่เฮ้ยหนังสือเวทมนต์ถูกฉีกออกใครกันที่มาฉีกแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นนี่คือลูกบอลวาร์ปโอเคใช้งานอย่างนี้เขย่าเขย่าสินะไปฉันไม่เห็นของแล้วอะฉันจะต้องหาของยายแม่มดมาอยู่ไหนมันไปอยู่เดี๋ยวดีมันอยู่ที่ไหนกันเฮ้ยนี่ไงได้แล้ว1เหรียญเราต้องเดินอย่างระมัดระวังเอาไว้เดี๋ยวดิโอ้ยอะไรของแกอะไรของแกเฮ้ยเราวิ่งเร็วนะด้วยโอ้โหวิ่งเร็วนะด้วยวิ่งเร็วกระตุ้ยเดี๋ยวนะนาฬิกากูเหมือนเก็บมันหายไปนี่ไง
เอาดีใช้แทนได้โอเคนาฬิกากูมันอยู่ไหนวะนี่ไงเก็บมันหายไปเกจะร้องไห้ทำไมวะใครไปทำอะไรให้แกมันร้องไห้ทำไมตูดีต้องร้องไห้เอาตูมาลักลอบพาตูมาหรือยังเราต้องรีบไปไวที่สุด Do not run away เอ้ามันอยู่ทางนี้โถ่ไว้แล้วมาเดินทางนี้ทำไมเล่าโอ้ยใหญ่อีใหญ่ไม่พดไอ้ใหญ่ไม่พดเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าตามหนังสือนิทานเราต้องรีบเอาอันนี้ไปด่วนเลย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 ให้ไวที่สุดฟึบฟึบแกไล่ฉันไม่ทันหรอกฉันรวดเร็วดังสายฟ้าเร็ว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 ฟึบวู้ทันเว้ยเอาละเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันรูปของนาฬิกากูกูโอ้เดี๋ยวนะเราต้องตั้งนาฬิกาให้ตามนี้ใช่ไหมนี่ก็คือเวลา5 ทุ่ม 5 นาที5 ทุ่ม 5 นาทีเราต้องรีบเลยหุ้ยเอาถ้าลงทางนี้เดี๋ยวลงทางนี้มันห้องมันห้องมันนี่ว่าห้าทุ่มห้านาทีเอาละต้องระวังตัวให้มากที่สุด5 ทุ่มฟึบ5 นาทีโอเคฟึบมาแน่นี่ไงโดนไปดิโดนไปดิเฮ้ยเอ้าโอ้ยเรียบร้อยตูโดนละตูโดนละโอ้โหใช้หนังสติ๊กแล้วของมันตกเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวไอ้ยักษ์แกโดนเลยแกปล่อยมันดิแกปล่อยมือมันนะปล่อยมันเลย คำพอไหมล่ะเพื่อนคำพอไหมล่ะ เออโอเคฟึบ อะไรอะไรวะไอ้นี่ก็ขยันได้ยินเสียงขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยด่วนฟึบข้างบนถ้าเป็นตามหนังสือนิทานแกต้องให้ของฉันโอเคไหมโอเคฉันเอามือมาให้แล้วไงเอาไปเลยแฟนแกน่ะมือของแฟนแกน่ะเย็นนั่นมันอยู่ไหนอะฟึบเอาละแผ่นเสียงเราต้องเอาให้เธอฟังเพื่อขโมยไม้กายสิทธิ์ของเธอเข้ามาเลยเข้ามาด่วนเลยฟังเสียงมาแล้วเอาละนี่ไงไม้กายสิทธิ์โอเคไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าฟึบตรงนี้มีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งเราเห็นนี่ไงมนต์สายฟ้ามันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วยายแม่มดลงมาด่วนเลยไม่ลงเหรอโอเคฟึบนี่ไงนี่ไงเจอมนต์สายฟ้าไปหน่อยโอ้โหกระตุกอีกโอ้โหจะกระตุกทำไมเดียวเหรอปองมนต์สายฟ้าไม่เห็นเลยยายแม่มดเอาละฟึบคราวนี้แหละไม่พลาดแน่มาสิแกอยากโดนมนต์สายฟ้าฉันอีกเหรอฮะแกอยากโดนอีกเหรอแกอยากโดนอีกเหรอเหรอฉันอุตส่าห์ปล่อยแกไปแล้วนะเฮ้ยยายแม่มอสอะล่ะขึ้นกระบวนก่อนขึ้นกระบวนแล้วต้องไปจัดการในงูนั่น
เดี๋ยวเราจัดการแน่ยายแม่มดแกโดนแน่ฟึบเฮ้ยเอ้าเรายังไม่มีมนเรายังไม่มีมนจัดการงูแล้วตู่มาทำไมเธออยู่ไหนวะชิปละคนละทิศทางแล้วกันเราต้องเอาลูกบอลเราต้องเอาลูกบอลลูกบอลวาร์ปหาก่อนลูกบอลวาร์ปอยู่นี่เร็วสิโอเคเอ้ยใส่ไปเพื่อวาร์ปใส่ไปเพื่อวาร์ปตูไปแล้วจ้าโอ้โหมันวิ่งตามคนเร็วเลยเว้ยปุ๊บบัดดี้บัดดี้มันดีความไวเป็นเรื่องของปีศาจคุณยายทีหลังไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านให้ผมฟังนะปุ๊บแล้ว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 ฟุ๊บ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 ไปโอเควู้คุณยายทีหลังไม่ต้องอ่านนิทานให้ผมฟังนะผมหลอนหมดแล้วเนี่ยโอเคเราใช้บอลวาร์ปมาแล้วตอนนี้นี่คือมนต์บทสุดท้ายมนต์ที่จะเปลี่ยนงูโอเคเปลี่ยนงูให้กลายเป็นเชือกเราได้ครบแล้วฟึบอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมาสิมาสิยายแม่มดฉันมีไม้คาถาวิเศษนะเว้ยอยากมาก็มาสิฟึบมนต์บทสุดท้ายชิ้นส่วนของสุดท้ายต้องวาดให้เป็นงูงูพอไหมเล่าวู้เอาละได้แล้วก่อนที่เราจะออกฉันจะต้องสาบแกก่อนยายแม่มดเจอมนต์สายฟ้าของฉันแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนมาเจอมนต์สายฟ้าของฉันฟึบไม่อยู่ไม่เห็นมันอยู่ไหนวะไม่มียายแม่มดดีตูต้องตามล่าแม่มดเลยเนี่ยโอเคมาเจอมนต์หมดสุดท้ายของฉันฟึบฟึบบาโอซาเกลกา เป็นไงบาโอซาเกลกาแม่ฉ่ำใจเวลาแม่มดไปละจ้าวู้เอาในที่สุดปามีนาจานั้นก็เปิดประตูและหนีออกจากบ้านหลังนั้นได้เขาวิ่งเข้าไปในป่าแบบไม่คิดชีวิตเลยเขาเริ่มวิ่งจนขาแทบทนไม่ไหวและเขาก็ได้ยินเสียงเฮ้ย hey, คุณปามีนาจานั้นตกใจมากจึงหันหลังกลับไปและเห็นหัวเล็กๆนั้นโผล่ออกมาจากพุ่มไม้และก่อนที่เขาจะได้คุยกับเด็กผู้หญิงคนนั้นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งก็ออกมาจากคุ้มไม้และมายืนอยู่ข้างเขานั่นไม้กายสิทธิ์ของแม่มดเหรอเธอถามอย่างตื่นเต้นขณะที่เธอจ้องมองมันระวังปามี่นะจ๊ะดึงไม้กายสิทธิ์ขึ้นมาแล้วชี้ไปทางเธออย่างน่ากลัวเด็กผู้หญิงคนนั้นขำฮ่าๆๆอย่าไร้สาระเลยนะมีเพียงนักเวทเท่านั้นที่ใช้มันได้ปามีนาจานั้นรู้สึกไม่พอใจและชี้ไปที่งูตัวเล็กๆที่เท้าของเธอแล้วสะบัดข้อมืออย่างรวดเร็วทำให้มันนั้นกลายเป็นเชือกจากนั้นเด็กสาวก็หันไปหาปามีนาจาด้วยดวงตาเปิดกว้างและยิ้มบนใบหน้าแล้วเขาก็พูดว่าฉันว่าเราคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะจบบทแรกวู้